สวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการสรุปนะครับพาร์ทของกิจกรรมงานประชันความกล้าคิสึนะครับซึ่งณวันนี้นะครับถ้านับจากวันที่ปล่อยคอนเทนต์จะเป็นวันที่3แล้วนะฮะโอเคมั้ยทีนี้เราต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าเควสผมก็จะแยกไปอีกคลิปเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าสมมติใครสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้นะส่วนคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นสรุปในส่วนของรางวัลแล้วก็ทริคเวนทิกโอเคมั้ยซึ่งตรงส่วนของอันนี้ครับเราต้องคุยกันก่อนนะฮะที่ผมมาที่ตรงส่วนของการน้ำชาสาเหตุมันเพราะว่าตรงส่วนของตัวเควสเนี่ยมันให้ตรงส่วนอันนี้ฮะเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเกมนะครับแต่พวกโป่งอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเหมือนจะอินเตอร์แอคไม่ได้นะฮะแต่โอเคมันมีโคมไฟนะตรงนี้นะฮะอันนี้นะส่องสว่างอยู่นะฮะอันนี้เป็นกลางคืนอยู่นะครับนี่นะโอเคทีนี้เรามาว่ากันตรงส่วนของตัวมินิเกมกันดีกว่านะฮะอันนี้เราก็ว่าไปตามสเต็ปนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันและงานนี้นะครับก็ยังเป็นสัดส่วนเดิมนะครับโดยจะมีด่านปกติ2ด่านและข้างในนะครับมีอย่างละ2ระดับความยากส่วนของบอสมี1ด่านเพิ่มขึ้นมาโอเคทีนี้เราไปลุยกันเลยนะฮะตรงส่วนของด่านนี้นะครับไอ้ดังโง่3สีหวานเจี๊ยบเนี่ยกับโอเด้งหม้อใหญ่4ท่าเนี่ยอันเนี้ยครับคือตอนนี้ครับมันจะเป็นส่วนของการผสมท่านะครับเข้ามาในแมปเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับว่าให้จัดตัวละครแบบที่เป็นสีท่าเลยแล้วก็ตรงส่วนของสัดส่วนในการที่เราจะเอาของรางวัลของเขาเนี่ยมันจะต้องเอาตรงส่วนของ50คอมโบกับด่านความบันเทิงนะครับก็คือด่านปกตินี่แหละแล้วก็ขัดกับรอบร้อยเนี่ยเราจะต้องใช้ 4,500 แต้มเหมือนเดิมนะครับทั้ง2ด่านเลยนะโอเคไหมนี่เราไปกันเร็วๆนะฮะอันนี้เปิร์กพวกนี้ผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับให้ผมเล่นง่ายเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นนะโอเคไหมซึ่งไอ้ด่านเนี่ยครับพยายามทำเล็งนะฮะเล็งนะเห็นไอ้ตรงกลางๆไหมฮะที่เป็นเด่นแข้งหมุนอยู่เนี่ยครับพยายามเล็งทำลายมันให้ได้นะฮะเพราะไม่งั้นมันจะขัดขวางเพื่อนๆหนักมากเลยโอเคไหมถ้าเป็นไปได้นะฮะก็พยายามเล็งทำลายนะเพราะว่าอันนี้ฮะตรงส่วนของเนี่ยถ้าไม่โดนตรงกลางพอดีอะครับคือมันทำลายไม่ได้เลยนะแล้วค่อนข้างที่จะใช้แบบเวลาในการทำลายพอสมควรนะฮะเก็บตรงนี้นะฮะเห็นสภาพนะตะกี้ผมโดนมันไป 2-3 ทีแล้วนะอันนี้ยังไม่แตกเลยโอเคนี่ใส่ไฟเข้าไปตุ้มนั่นแหละเรียบร้อยนี่ครับนี่มันไปแล้วนะคือค่อนข้างที่จะขัดขวางเลยฮะแล้วก็ตรงส่วนของธาตุภายในวันนี้ครับมันมีค่อนข้างที่จะหลากหลายผมก็จะแนะนำว่าให้เอามา4ธาตุเลยนะเผื่อนะโอเคไหมทีนี้มันมีจุดที่ผมไม่มั่นใจอยู่ข้อนึงกับเกี่ยวกับไอ้ตัวเมคานิกไอ้ตัวหมุนๆตรงกลางแท่งๆนะเกียร์ครับคือมันเป็นที่ว่าของผมเนี่ยผมทำการทดลองนะครับเอาตัวส่วนของเคยะเนี่ยเข้าไปนะครับทำการแช่ครับใส่มันอ่ะทำการแช่ใส่มันนะครับตอนที่ว่ามันมีตรงส่วนของไอ้ตัวพวกไอ้ตัวลูกบาศก์น้ำครับเยอะๆในแมปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีอ่ะครับมันดันแบบสามารถที่จะทำการไอ้นี่ได้ฮะทำการแช่ครับตรงส่วนของเมคานิกได้อ้าวใช่อีกเรื่องนึงฮะตอนนี้เรากำลังเล่นอยู่ในระดับยากอยู่นะครับนี่ไม่โผล่นะต้องรอประมาณสักเซตที่3อ่ะฮะจะโผล่มาอีกรอบนึงซึ่งก็เลยไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วมันแช่เมคานิกได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ปกติเดิมทีอ่ะครับถ้าเป็นน้ำกับน้ำแข็งครับถ้าเป็นที่ด่านอื่นนะถ้าเป็นที่ด่านอื่นนะครับมันสมควรที่จะแช่ได้อ่ะให้เก็บตรงนี้ไปก่อนนะฮะคือพยายามลองแล้วแหละก็เลยไม่มั่นใจเงื่อนไขเท่าไหร่แต่โอเคบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ให้รู้นะฮะว่ามันมีวิธีตรงส่วนนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยมาแล้วเริ่มแล้วโอเควันนี้มันระเบิดไปแล้วนะฮะจริงๆในส่วนของพวกนี้นะฮะผมก็ยังมีความรู้สึกว่าภาษีของในตัวสายฟ้าครับค่อนข้างจะดีกว่านะในหลายๆด้านนะฮะในเรื่องการทำลายบล็อกนะเขตทีนี้สกอร์สะสมนะครับเราอยู่ที่ประมาณ 4,000 เศษนะฮะน่าจะจบด่านแล้วใกล้ๆได้พอดีนะฮะโอเคมันผ่านอยู่นะนี่นะเฉียวเส้นยาแดงผ่า8ไปนะฮะนิดหน่อยเขตทีนี้ไปกันต่อนะฮะอันนี้อาจจะต้องหลายรอบนิดนึงนะฮะอันนี้นะนี่เป็นส่วนของโอเด้ง4ธาตุใหญ่โอเด้งหม้อใหญ่4ธาตุไม่ใช่โอเด้ง4ธาตุใหญ่โอเคขออภัยฮะเราไปกันต่อนี่ฮะชุดเดิมเลยนะครับเล่นไม่ดีนี่แหละฮะส่วนของอันนี้นะฮะผมเห็นปูแว๊บๆแล้วแต่ไม่เป็นไรเหมือนมันมีปูวิ่งตะเกียไม่รู้ใครสังเกตป่ะนะอันนี้เราใช้ตรงส่วนของน้ำแข็งนะฮะแช่ไปเกมมันยังหยุดได้อยู่
ไปธาตุไฟนะฮะระเบิดมาตรงกลางแล้วนะฮะที่เหลือเราก็ปล่อยเข้าไปข้างในนะฮะเราไปกันแบบรวดเร็วเหมือนว่าตรงฉากเนี่ยครับผมเห็นปูหลายทีแล้วไม่รู้เพื่อนๆสังเกตไหมนะเหมือนมันจะมีปูวิ่งอะครับซึ่งเราไปวิ่งเก็บมันได้ด้วยนะประเด็นก็เลยแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่เราก็เล่นไปตามสเต็ปนะฮะเรียบร้อยนี่ฮะมี4ท่าเลยฮะเราก็ทำการผสมท่าให้เรียบร้อยนะฮะนี่ฮะอาจจะต้องหลายอย่างนิดนึงวันนี้เขามันตีหลากหลายย้ำรวมนะฮะโอเด้งหม้อรวมนะฮะจังหวะนี้ฮึบยังถ่ายได้2ลูกอยู่ไปเลยชายฉันเลือกนายแล้วนะปึ๊บปึ๊บโอเคกลับมาที่แพทเทิร์นแรกนะฮะโอเคตรงกลางมันไปแล้วเราก็สกอร์เกินแล้วนะฮะสบายสบายแล้วทีนี้หล่นไปแล้วไม่เป็นไรนิดหน่อยฮะยังไงก็ผ่านแล้วแหละฮะก็จับมานี่นะฮะโอเคไหมทีนี้มาในส่วนของบอสนะครับซึ่งรอบที่แล้วครับถ้าใครไปตามดูของอีกคลิปนึงอ่ะจะเห็นว่าผมมึนงงมากเดี๋ยวมันมีสาเหตุครับนี่ไงปูเนี่ยนี่ไงเกียเห็นนะแต่เกียเหมือนปีปูวิ่งอยู่แถวเนี้ยฮะแบบอ่ะไม่เป็นไรนี่เรามาที่นี่นะฮะอ๋อใช่แล้วก็พวกนี้นะครับผมทำการวิ่งคุยนะฮะไปหมดแล้วนะพยายามเก็บแดร์ล็อกให้ได้มากที่สุดนั่นแหละทีนี้เรามากันอยู่เปิดตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับสเต็ปนี้นะครับ50คอมโบเหมือนเดิมนะครับนี่นะขออย่างน้อย50คอมโบนะอันนี้ก็ผ่านด่านนะฮะมันก็ได้ไปบนเจมแล้วนะส่วนข้างล่างนะครับอันนี้นะก็4,500เหมือนเดิมนะฮะ50คอมโบกับ4,500นะฮะอันนี้นะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปตามสเต็ปนะฮะทีนี้มันมีความพิเศษอยู่ครับที่แตกต่างกับบอสตัวอื่นคือเป็นบอสที่มันจะเสกลูกแก้วมาแบบงงๆแล้วคือผมรับไม่ทันด้วยนะประเด็นอ่ะ คือตรงส่วนของตัวเนี้ยครับปกติมันเป็นไอ้ตัวโฟนของบัตตี้ที่มันอยู่ในแมปใช่ไหมฮะซึ่งในวินาทีเนี้ยครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็ยังเจอเขาอยู่นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเขาคอยเสกอะครับตรงเห็นข้างหลังนั่นไหมมีประตูด้วยนะไอ้ประตูวาร์ปเนี่ยครับเหมือนว่าถ้าสมมติลูกแก้วเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะไปแบบคู่หรือสักอย่างเนี่ยฮะคือรอบที่แล้วทำผมแบบรับไม่ทันเลยลูกแก้วฮะนี่ส่งเข้าไปก็ตามสเต็ปเดิมนะฮะก็หลักๆถ้าสมมติเราแบบระเบิดหัวเขาได้นะฮะเราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องสกอร์นะนี่นะมันมีการคูณขึ้นมาด้วยเห็นไหมตะแกะลูกแก้วมันพุ่งออกมาจากประตูเขาเนี่ยเจอกันครับก็จะมีการขัดขวางเป็นระยะนะฮะแต่แบบประตูนี้แบบคือมันเร็วเกินอ่ะเห็นไหมฮะตะแกะเข้าประตูแล้วมันคูณนะเห็นไหมอันนี้ฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบรอบตอนที่ผมเล่นนะครับกับอีกคลิปนึงอ่ะแบบคือมันเร็วมากฮะแล้วเนี่ยมันจะมีบล็อกบางอย่างครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะที่มันจะขยับตามเราด้วยฮะเห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นอย่างนี้แหละฮะจบแบบงงๆโอเคแต่มันก็โอเคแหละฮะนี่แหละจบแล้วเรียบร้อยรวดเร็ว
โอเคทีนี้ว่าในส่วนของรางวัลกันดีกว่านะครับของรางวัลของเพื่อนๆภายในวันนี้นะฮะนอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ผมโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนั้น awesome. ก็จะมีตรงส่วนของไปมอนเจมนะครับซึ่งไปมอนเจมเนี่ยมันจะได้จากการเล่นเควส30และที่เหลือนะฮะเพื่อนๆต้องมาเอาจากตรงนี้นะครับในการเล่นนะครับแต่นี้มินิเกมนะตรงนี้นะครับนี่ๆอันที่3นะครับอันนี้กดถูกแล้วนะ120เหมือนเดิมครับต่ออันนี่นะนี่นะ60 60อันนี้ก็60 60รวมเท่ากับทั้งหมดตรงนี้นะฮะมินิเกมปกตินะ240ใช่ไหมบวกกับเควสตะกี้นี่30รวมเป็น270และทีนี้เราย้อนกลับไปตรงส่วนของกระตุกต่อมความผวานะฮะอันนี้นะฮะเห็นนี่ไหมก็ยังมีอีก60ไปมอนเจมเช่นเคยดังนั้นวันนี้ก็จะได้เป็น330นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคไหมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game friend เจอกันครับ